พ็ญกุศลถวายหลวงปู่มีเทศมีหยังวันพุธวันที่13ก็ปิกเข้าวัดกับประมาณ 4-5 โมงแลงก็ปิกมาถึงวัดพักผ่อนสักชั่วโมง6โมงไปก็เตรียมเข้ารายการเนาะวันพุธแล้วก็วันพุธก็ตั้งในหมู่บ้านนี้ก็เปิ้นก็จะดาละจะเผาศพเอาศพมาวันนี้แล้วก็จะเผาวันที่14เผาวันที่14นะเป็นวันเดือนดับวันจันทร์ทำให้เขาบ่ป้อถือวันศีลวันอย่างเท่าใดเขาถือเก้ากล่องอย่างเดียวเว้นวันเก้ากล่องอย่างเดียวบอกว่าวันศีลวันดับวันนั้นอย่างเขาบ่ชะวันศุกร์วันพุธเนี่ยมันหัวมันเกี่ยวกันนะเอาวันเก้ากล่องอย่างเดียวทำเพศนะวันเก้ากล่องนี่เป็นวันเดือนสี่นั่นสี่ออกค่ำเนาะวันที่15เป็นวันเก้ากล่องเปิกอะเว้นเผาเก้ากล่องอย่างเดียววันอื่นบอกว่าวันศีลวันอย่างนี้เผาหมดละจ่ายไปแล้วลูกมันเสียไปแล้วหรอเอาไว้เมินกับแหล่งเอาไว้เมินกับแหล่งเสี่ยงกันยังเก็บศพไว้นะกะงานวัดมีตายวันที่8ที่9อ่ะแล้วจะมาเผาวันที่11เนี่ยเลยขอได้เอาศพฝากไว้หงยาพุ่นก่อนเอามาแต่เจ้านี่มากองโขนครัวแล้ววัดก็ลวดเลยเพียววัดก็เอาครัวลวดไปบ้านศพเลยก็เดี๋ยวก็ออกรายการแล้วก็ได้ไปเตะทำเขาให้หน่อยนำมาข้าอินดูเขาจะน้อยใจหมะพวกวันดาอินดูเขาแล้วก็จะเอาครัวเอาอย่างไปหอมเนาะเป็นสังเป็นผ้าอย่างเงี้ยกะเนี่ยคือว่าเขาขอเปิ้นกันยังเอาไว้ข้างเขาเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องมีน้ำใจไปแหมกั้มไปกันเนาะเอาละญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมาจะเก็บตัวไปรถมาจอดนี่ท่าละไฟหมับก็จะได้ไปปฏิบัติงานแหมกั้มว่า2 ทุ่ม3 ทุ่มก็ปิกเข้ามาก็พักผ่อนเนาะญาติโยมขอติดตามฟังรายการต่อไปเนอะรายการต่อไปนี้เป็นรายการของท่านสมานวัดป่าเงะแล้วก็จะฟังท่านพระครูปริยัติรัตนโชติก็ 103.50 โดยหมอกเรดิโอส่วนวันโป้นี่เปิ้นออกกู้ขนานเลยสายใต้เขาก็ฟัง 94.5 สายเหนือก็ฟังที่โดยหมอกเรดิโอ